ดีครับตอนนี้ก็อยู่อุทยานหินเขางูนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถครับเดี๋ยวขึ้นไปชมด้านบนกันเลยครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนครับดอกหางนกยูงกำลังออกสวยงามเลยจุดเที่ยวชมที่นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนนะครับก็จะมีองค์พระปรางลีลาถ้ำฤาษีเขางูรอยพระพุทธบาทถ้ำฝาโถถ้ำจีนถ้ำจามสะพานแขวนศาลาชมวิวอุทยานหินเขางูอุทยานหินเขางูแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการที่ให้เดินก็มีแค่ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นขี่รถบนรอบเขาที่ให้เดินชมมีแค่ตรงนี้หน้าฝนก็ยังร้อนขนาดนี้เลยครับถ้าหน้าแรงจะร้อนขนาดไหนร้อนครับร้อนร้อนมาก
ด้านบนนี้ไม่รู้ว่าเป็นสลิงสำหรับให้โหนหรือว่าเป็นสายไฟนะครับมีเส้นสลิงอยู่ข้างบนเดี๋ยวชมรอบๆกันครับว่ามีอะไรให้ชมบ้างที่นี่สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเคยได้ยินแต่ชื่ออุทยานหินเขางูเอาต้นคำสายังคือเป็นดอกงามนี่เนาะบานเป็นดอกช่วงเดือนพฤษภาคมแม่นบ่นะครับต้นคำสาออกดอกสีชมพูเต็มเลยจะเป็นทางเดินอย่างนี้นะครับรอบสระน้ำบ่อน้ำทำไมถึงเรียกว่าเขางูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนแรกคิดว่าที่นี่งูเยอะเขาก็เลยเรียกว่าเขางูแต่ก็คงจะเป็นชื่อเรียกเฉยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่น้ำที่นี่แปลกมากเลยเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าไม่ใสเป็นสีเขียวไม่ใช่ฟ้านะครับเป็นสีเขียวเลยน้ำที่นี่คือแปลกที่เป็นสีเขียวเขียวมรกตตรงนี้ที่ปั่นจักรยานนะครับขึ้นทางไหนเลยเนี่ยพอไม่มีทางขึ้นเป็นศาลาเฉยๆไปที่ไหนก็เจอแต่หมวกแดงนี่เดินไปทุกที่เลยก็ขึ้นมาถึงบนศาลาแล้วนะครับน่าจะเป็นจุดพักชมวิวอ
นะครับจากที่เดินมาจากตรงโน่นครับที่เห็นศาลาขวามือโน่นเดินมาจากโน่นก็วิวสวยครับถ่ายรูปออกมาแล้วสวยน้ำนี่ก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยบริเวณโดยรอบก็เต็มไปด้วยดอกหางนกยูงถ่ายสักรูปหน่อยนะครับมันย้อนแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่